ต้องพยายามปิดให้สนิทเพราะว่าปิดไม่สนิทจะเสียทันทีนะนี่ไม่ถึง5 นาทีใช้ไม่ได้เลยต้องคอยระวังการใช้เปิดเปิดปากเสียหายจะเสียของเอาล่ะกลับมาถึงหน้าจอในจอกาฟังเฟซก่อนครับผมเนาะเนาะฟังเฟซนะครับอ้าวอันนี้แบตเตอรี่หมดแล้วโยมมาขอทีว้าวปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาแล้วอ้าวละตะแลนตะแลนตะแลนตะลันตะลันเต้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 นฟังเฟสนะคะนะคะพร้อมยังจะถามอะไรก็ถามมาได้เลยนะคะเฟสรวมทั้งยูทูบด้วยครับลุงออกสุขภาพอนาคตโป๊ะว่าแล้วก็สะกิดเบาๆตามสไตล์ของลุงสไตล์ลุงนี่ต้องสะกิดเบาๆปืดปืดปืดเป๊ะชัวเอามาแล้วจ้าดูงอกสุขภาพอนาคตโป๊ะใช่แล้วใช่แล้วว่าแล้วก็สะกิดเบาๆตามสไตล์ของลูกอ้าวแล้วแม่นแล้วแม่นแล้วถือแล้วถือแล้วโอ้วันนี้คำถามมาเยอะฟังเฟสมีคำถามมาแล้วเนี่ยเพราะว่าเห็นหลายแถวเห็นหลายแถวเนี่ยรู้แล้วว่าคืออะไรครับอ้าวก็มาจะถามแล้วก็ถามกันมาคนบ้านเราต้องพูดจากันอย่างนี้เนาะไม่ต้องมีพิธีรีตองสบายสบายโป๊ะเป๊ะเพราะว่าเห็นหลายแถวเลยเห็นหลายแถวเนี่ยรู้แล้วว่าแม่นแล้วแม่นแล้วนี่ก็ใช่แล้วมาแล้วเหมือนกันเอ๊ะไหวฮะโอ้นี่ไหวเอาละเอามีไผบ้างเด้อก่อนอื่นต้องให้เกียรติฟังเฟสก่อน ว่ามีไผบ้างยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านนะครับใช้การเข้าใจแบบนึกคิดเอาสำเร็จอรหันต์หรือเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้หรือลุงเออมันต้องสรุปสิ่งคิดด้วยคิดไปแล้วก็สรุปให้ได้ด้วยนะพอจบความคิดเนาะคิดเข้าใจเข้าใจเข้าใจอ๋อสรุปความเข้าใจได้เรียบร้อยปุ๊บต่อไปก็บรรยากาศของการเข้าถึงนะครับนะเข้าถึงนี่ไม่ใช่เข้าถึงแบบคิดเอาเองนะมันต้องผ่านเรื่องของสมาธินะครับจะบอกให้ทราบเลยนะคำว่าเข้าถึงต้องผ่านสมาธิอย่างเดียวเพราะว่าง่ายๆฟังให้ดีนะครับตราบใดยังมีสติอยู่บอกไว้เลยว่ามันเข้าไม่ถึงเข้าถึงต้องไร้สติลุงพูดเสมอว่า abnormal กับ unconscious นะครับภาษาเนี่ยเข้าถึงที่ว่านี้ลุงใช้ว่าพลังงานบริสุทธิ์นะครับลุงจะเปลี่ยนภาษาไม่ใช่แล้วครับแปลภาษาเก่าๆแกมาพูดแล้วมันไปซ้ำกับคนอื่นแล้วคนอื่นจะย้อนแย้งเพราะเน้นลุงเน้นเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์นะครับก็ขอให้เข้าใจในฝั่งของลุงไอการอธิบายมาทั้งหมดนั้นน่ะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครเนาะที่มาเมื่อกี้เนี่ยฮะคงไม่เกี่ยวข้องกับที่ท่านเคยได้ยินได้ฟังมาไม่เกี่ยวเด็ดขาดเลยครับมันน่าจะเป็นกรอบของลุงโดยเฉพาะที่ว่าใช่นะเพราะฉะนั้นจะเอาสิ่งอื่นมาเปรียบเทียบไม่ได้เลยนะครับแปลว่ามันมีคนที่พูดนะสำนวนนี้ก็น่าสนใจเขาบอกว่า
คนคนที่ว่าเนี่ยเขาเคยเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเป็นฝูงใหญ่ด้วยนะครับควายของใครมันก็เข้าข้อของคนคนนั้นนั่นนะเออวัวควายของใครมันก็ต้องเดินเข้าข้อของเจ้าของคนคนนั้นเนี่ยสำนวนนี้ก็น่าใช้นะคิดเหมือนกับอธิบายมันเป็นกว้างใหญ่ไพศาลไปกว่านี้นะควายของใครคำว่าควายขออนุญาตนะครับใช้ภาษาเนี่ยมันเป็นภาษาที่มันมองเห็นง่ายเอาเป็นว่าพุทธศาสนิกชนนะก็เดินเข้าข้อของพุทธะเท่านั้นนะโอเคไหมครับความหมายเดียวกันเนาะความหมายเดียวกันความหมายเดียวกันทำนองเนี้ยครับไม่ต้องจำหลายประโยคครับถ้าจำหลายประโยคไปกว่านี้ก็แปลว่าเอาไปคิดต่อใช่ไหมครับคิดอ๋อสรุปความคิดได้ปุ๊บก็รอวันเข้าถึงก็ผัดสมาธิที่ว่านะกูคิดนะตามนี้แล้วกันนะครับลุงเข้าถึงความรู้สึกได้ด้วยการเข้าใจหลักการที่อธิบายทั้งหมดนี้แค่คิดเอาตามวิธีการตามลุงก็เข้าถึงได้เลยไม่ต้องทำอย่างอื่นหรือลงขอวิธีครบเครื่องเลยเหมือนลุงพูดง่ายแต่ทำตามยากก็อย่างว่าแหละครับเพราะว่าต้องผ่านสมาธินะครับจึงจะรู้ภาวะนี้โดยสมบูรณ์และบริบูรณ์ก็มีแค่นั้นเองคำว่าทำสมาธิก็หลักการของลุงง่ายๆในการทำสมาธิก็ในคลิปเนี่ยมีเยอะสมาธิของลุงนะครับพาทำเช่นสมาธิก่อนนอนเนี่ยนะแต่ทำนองเนี้ยครับมาตรวจสอบโดยสมาธิด้วยนะครับโอเคนะคุณคิดพอเข้าใจตรงกันนะครับแต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุล่ะคะลุงให้ลุงเงินที่หามาได้และจ่ายไปคุ้มค่าใช่ไหมคะไม่ใช่โรคเขาว่าดูสิลองเอาภาษามาวิเคราะห์เล่นๆดูคุณมัฒนานะครับแต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุล่ะแต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุล่ะลุงเงินที่หามาได้ล่ะแล้วก็จ่ายไปคุ้มค่าใช่ไหม เอามารักษาตัวเองใช่ไหมครับเงินที่หามาได้มารักษาตัวเองก็ยังได้ใช้เงินนะไม่ไปเสียอย่างเดียวไปเกิดอุบัติเหตุซะก่อนแทนที่จะไปใช้อย่างอื่นให้มันไม่มากกว่านี้ใช้เงินแปลว่าใช้กันในครอบครัวทั้งลูกทั้งศรีภรรยาด้วยหรือทั้งสามีด้วยแต่ถ้าอุบัติเหตุแล้วมันก็ใช้เฉพาะคนที่เกิดอุบัติเหตุถ้าบุคคลที่เกิดอุบัติเหตุเป็นคนที่หาเงินมาได้กองหนึ่งก้อนหนึ่งเห็นไหมครับเวลาเขาเกิดอุบัติเหตุเข้าเงินก้อนนั้นมารักษาตัวเขามันก็สมเหตุสมผลสำหรับตัวของเขานะมันก็โอเคนะยังได้ใช้เงินเพื่อดูแลชีวิตเอาไว้แต่สุดท้ายเงินก็ซื้อชีวิตไม่ได้ยอมรับไหมครับครับสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้กลายเป็นความสิ้นเปลืองไปมากหรือไม่แต่อุบัติเหตุมันก็สมควรที่ต้องดูแลรักษานะครับครับเพราะว่าเวลาปัญหามาแล้วดีแล้วจะถ้าหากว่าอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งที่มันสูญเสียอย่างเช่นสมองเนี่ยมันสูญเสียไปแล้วแข้งขาหักสมองก็เสียด้วยรักษาแข้งขาหายเดินได้แต่สมองไปไม่ได้คุ้มไม่ล่ะอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับค
คุ้มไหมล่ะก็เป็นคำถามอยู่เพราะว่ายังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมล่ะก็ต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นใช่นะถ้าเป็นหลักคิดก็ต้องคิดกันอย่างนี้ถ้าคุ้มไม่คุ้มทำไงล่ะก็ต้องถามคนที่เกิดอุบัติเหตุจะเอาเงินทั้งหมดที่หามาได้รักษาตัวเองใช่ไหมโดยที่ไม่ให้คำนึงถึงลูกและภรรยาเนี่ย ใช่ไหมครับลองคิดต่อเล่นๆต่อไปนะครับ